สวัสดีจ้า KFC เป็นแซวว่ากินตะกิลีดหลายระวังมีปีคือจีรีดเด้อถ้าคนเฮามีปีคือจีรีดก็คือสิดีแล้วจ้าเวลาไปไสก็สบายบินไปเลยบ่ต้องไปขี้รถยางว่าจ้าไปไสก็บินไปมื้อนี้แซงก็ของงดเมนูจีรีดไว้ก่อนจ้าพอดีอีพ่อไปหาป่ามาจ่าได้ป่ามาตะสามเมื่อวานในป่าดกเมื่อตัวนึงแจงกับซิปปิ้งไว้ทะลาบจ้าสมป่าที่แจนเฮ็ดไว้เมื่อก่อนก็เป็นแล้วจ้าเอาไว้มือเดียวก็เป็นแล้วอากาศมันห่อนแห้งแล้วจ้ามีแจงกับซิมาสมกำลังพอดีเลยจ้าสมป่าเฮาแต่ก็เสียว่าปิ้งห่อไปตองหอมๆปิ้งปลาดุกพองไว้ทะลาบเลยจ้าสมป่าห่อไปตองเอามาปิ้งไฟหอมๆนี่แจงว่ามันแซ่บจ้าเอามาทอดนี่แจงก็บ่มักทอดปิ้งจ้าถ้าปิ้งเอานี่มันจะหอมไปตองแล้วจ้าถึงสองมากับพาเฮ็ดแนวอยู่ได้กินข้าวคั่วคือเก่าจ้าล้างหน้าได้กับข้าวคั่วเลยปลาดุกดีแจงกับปิ้งให้มันเหลืองกรอบๆจังหน่อยจ้าเวลาเอามาลาบเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วจ้าพอปิ้งในทีแล้วแจงก็สิเอามาเอาแต่เนื้อจ้ามาแล้วเอาแต่เนื้อถ้าเฮาฝากกลางไส้มันก็สิซับบ่ละเอียดแล้วจ้ากลางปลาดุกมันแข็งแจงก็สิซับไอ้กลางกล้วยไส้พร้อมจ้าคนอีสานส่วนมากเพิ่นจะเวลาลาบปลาลาบนกลาบจังซี่เพิ่นจะใส่กลางกล้วยพร้อมแล้วจ้าใส่ขาอ่อนพร้อมจ้าเพิ่มความหอมเข้าไปอีกแล้วจ้าแต่ก็เคยถามอีเมลอยู่ได้จ้าเป็นยังไม่ลาบผู้เฒ่าสมัยเก่าเป็นลาบป่าลาบนกจังซี่เตียงเพิ่นคือใส่กลางกล้วยแล้วจ้าอีเมลก็บอกว่าเพิ่มความแซ่บพะนะเพิ่นว่าใส่แล้วมันสิแซ่บสินัวพะนะแจนว่าบ่แม่นดอกจ้าเพราะว่าคนสมัยเก่าเพิ่นลูกหลายเนาะในป่ามาตัวเดียวจังซี่เพิ่นก็ลาบสู้กันกินลูกกันหลายๆเพิ่นก็ซับเองกลางกล้วยใส่น้ําแจนว่าเพิ่มปริมาณเนาะจ้าเพราะว่าคนสมัยเก่าลูกหลายย่างบ่อิ่มซับกลางกล้วยใส่เพื่อเพิ่มปริมาณเนาะจ้าซับเสร็จแล้วใส่กระปุกเครื่องเลยจ้าต้มน้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแดกจังน้อยปรุงเครื่องในพวงวิเศษใส่พริกป่นข้าวคั่วหัวหอมจ้าต้มน้ำปลาอีกจังน้อยนะจ้าซ้ำนี่ก็เสร็จแล้วจ้าบีบบักนาวใส่ผสมสมจังน้อยเฮ็ดลาบต่อเฮ็ดรสจัดจัดจังน้อยจ้ามันจังแซ่บซ้ำนี่ก็เป็นเสร็จแล้วจ้าลาบปลาดุกเฮาอย่างกระสิเพิ่มหอมลงไปอีกใส่ผักสะระแหน่ลงไปจ้าสีสันบอกเลยจ้าไปกินหอมแซ่บคักเลยจ้ามาเลยจ้ามากินข้าวน้ำกันวันนี้จะมีลาปลามีสมปลาจ้ามีลวกผักส่วนมากในยูบานแจงจะบ่ได้กินข้าวพร้อมหมูดอกจ้าเฮ็ดแล้วเพิ่นก็กินก่อนเนาะจ้าแจงก็ต้องป้อนข้าวลูกก่อนจ้าเฮ็ดแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนก่อนจะของจังมาได้กินแล้วจ้านี่ก็ป้อนข้าวน้องภูมิใจก่อนจ้าจะปล่อยให้กินเองก็บ่ค่อยกินจ้าเด็กหน่อยห่วงเล่นแล้วจ้าก็ต้องคุ้มก็ต้องป้อนจ้าจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ากับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าสวัสดีจ้า